สำหรับ h i ไ d the f i l ฟตอนนี้นะครับเป็นรูปที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นรูปของบะหมี่นะครับซึ่งนั่งวาดรูปอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะทีนี้หลายๆคนถามมาว่าพี่เหาทําโทนสีแบบนี้เนี่ยทำได้ยังไงนะครับถ่ายมาแล้วได้แบบนี้เลยหรือเปล่านะครับจริงๆถ่ายมาแล้วมันไม่ได้แบบนี้หรอกนะครับอันนี้พี่เหามาทําโทนสีเอาทีหลังแล้วรูปต้นฉบับมันเป็นยังไงล่ะลองมาดูนะครับ น,นี่คือรูปต้นฉบับนะครับถามว่ามาดีไหมจริงๆรูปนี้เนี่ยถ่ายมาดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นกลางๆนะครับมันไม่มีอะไรออซับซ้อนวุ่นวายนะครับแล้วก็ไลท์ติ้งค่อนข้างดีด้วยนะครับทำให้โทนของภาพเนี่ยต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสกินโทนนะรูปนี้เนี่ยบอมี่หันหน้าไปทางหน้าต่างนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างผืนใหญ่เลยนะครับแสงเนี่ย ผ่านเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนี้นะครับดูเห็นแบ็กกราวน์ไหมครับแสงก็เป็นหน้าต่างใหญ่นะครับแสงก็ยังฉาบไปข้างหลังไกลไปเลยนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้ด้วยก็มาโดนหน้าบะหมี่พอดีช่วงที่บะหมี่หันหน้ามาทางนี้พอดีนิดนึงเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เกิดมิติของภาพในอีกแบบหนึ่งก็คือทางฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นช่วงที่มันเป็นโทนสว่างสว่างหน่อยแล้วก็ไล่มานะครับแล้วก็ค่อนข้างซอฟด้วยนะครับค่อนข้างซอฟด้วยโทนต่อเนื่องคอนทราสต์ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับค่อน ทีนี้รูปนี้ก็เลยคิดว่าอม้มันก็ทําง่ายนะครับมาดู x สิบ f i l หน่อยไหมว่าถ่ายยังไงนะครับรูปนี้ใช้ ISO ซร้อยนะครับเป็น f อเพอร์เจอร์ค่อนข้างกว้างนะครับ2.2แล้วก็สปีด1นึต่อสีแต่ว่ามันเป็นเลนส์ฟิกนะครับเป็นเลนส์ฟิก40มม,ม,มซึ่งซึ่งซึ่งถือได้นะครับในการถ่ายเป็นโฟล์คลนเดอร์นะครับถ่ายกับกล้อง5 d mark ii นะทีนี้เราจะทำรูปนี้เนี่ยนะครับให้เป็นรูปนี้ได้ยังไงนะให้เป็นรูปนี้ได้ยังไง จะทําให้โทนมันออกวอมๆอย่างนี้หรืออาจจะวอมน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ดูเป็นมิติแบบนี้เนี่ยนะครับทำยังไงเอาละเรามาเริ่มทํากันเลยเดี๋ยวพี่หาวขอดูพิเกตนะครับเวอร์ชันฟอร์มัสเตอร์ก่อนนะครับในเวอร์ชันฟอร์มัสเตอร์พี่หาวจะมาเริ่มทําใหม่เลยนะครับพี่หาวซ่อนเอ็กซิไปก่อนนะอันนี้พี่หาวใช้ตัวอ p พอเ u อร์ในการทํางานนะครับซึ่ง ก็คล้ายๆกับไลท์ o ูมหรือว่าโปรแกรมอื่นๆนนะครับถ้าจับจุดถูกมันจะไม่ยุ่งยากอะไรมันแค่เปลี่ยนการใช้เครื่องมืออะไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับพี่ห่าวเรียกเฮิร์ตขึ้นมานะเริ่มต้นนะครับพี่ห่าวอยากจะทําอะไรนะครับอยากจะทําอะไรพี่ห่าวอยากจะดูก่อนนะครับว่าฮิสโตแกรมมันโอเคไหมอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าอโอเคในระดับหนึ่งนะครับโอเคในระดับหนึ่งอาจจะไบร์ทเนสอาจจะ เพิ่มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้แต่นี้พี่เผาคิดว่าเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่พี่เผาทำคืออยากจะย้อมสีมันนะครับอยากจะย้อมสีมันวิธีการย้อมสีใน behind the file ตอนนี้เนี่ยนะครับพี่เผาจะใช้เคิร์ฟนะครับซึ่งเป็น t o o ที่พี่เผาถนัดนะตัวเคิร์ฟนี่นะครับอันนี้เป็น rgb เคิร์ฟนะครับพี่เผาจะดูซิว่าในแต่ละ channel เนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่น channel red นะครับ channel red นะเรามาดูนะครับ channel red เนี่ยถ้าพี่เผาดึง channel red ตรงกลางขึ้นไปมิดโทนตรงกลางขึ้นไปมันจะติดแดง แล้วดึงลงมามันจะได้อะไรมันจะได้สายอันนะครับเนื่องจากว่าเรดเนี่ยมันตรงข้ามกับสายอันนะครับถ้าใครเคยเรียนกับพี่หาวก็จะทราบดีนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากส่วนกรีนดึงขึ้นไปจะเป็นกรีนนะครับดึงลงมาจะเป็นมารจินต้านะครับเป็นสีมันตรงข้ามกันนะครับสีมันตรงข้ามกันโอเคออกไปนะครับต่อมาเป็นบลูนะครับบลูเนี่ยดึงขึ้นไปก็จะเป็นติดบลูนะครับติดน้ําเงินดึงลงมาจะติดเหลืองทีนี้ พี่เหาจะไม่ไดดึงช่วงมิดโทนอย่างเดียวนะครับตรงๆพี่เหาจริงๆพี่เหาอยากจะทําในส่วนของแต่ละโซนออกไปนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ตัวรูปนี้พี่เหาอยากจะให้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันติดออกเป็นสีม่วงๆนิดๆนะครับเป็นม่วงๆนิดๆน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงนะครับแล้วก็โทนกลางๆนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองพี่เหาเก็ดึงน้ําเงินตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะครับดึงน้ําเงินตรงนี้ขึ้นไปก่อนนิดหน,นึ่งเห็นไหมครับตัวน้าเงินมันขึ้นละ นมันขึ้นละมันขึ้นบนชาโดนะครับคือส่วนมืดเนี่ยมันจะขึ้นน้ําเงินละนะทีนี้พี่หาดึงอันนี้ลงมาอาเห็นไหมครับอันนี้มันตรงข้ามกับน,น้ําเงินมันก็คือเหลืองใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ถูกให้ทําให้เป็นเหลืองไปด้วยหรอกเพราะว่า มันอยู่ในช่วงของเงามืดๆเลยนะครับเนื่องจากพี่เาวดึงขึ้นไปละมันก็เลยไม่ติดเหลืองถ้าไม่เผาดึงลงมาสิมันจะติดเหลืองนะครับแต่อันนี้ไม่มันจะเริ่มตั้งแต่เหลืองแต่ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเหลืองขึ้นไปเลยนะครับมันจะเหลืองขึ้นไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเกือบๆไฮไลท์มันก็จะยังเหลืองนิดๆอยู่นะครับติดนิดๆอยู่อ่าพี่เผาพอใจละพี่เผาชอบแล้วนะครับต่อมาพี่เอาไปที่เกรดนิดหนึ่ง อย่างที่พี่าวบอกตอนแรกพี่สาวอยากให้ตรงนี้มันออกม่วงๆนิดนึงนะครับมันออกม่วงๆนิดหนึ่ง,ออง,งพี่สาวก็ดึงขึ้นมปอืมเห็นไหมครับแต่ว่าสีผิวเนี่ยตรงนี้ก็มันก็จะติดแดงๆเข้ามาหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับก็ได้เฟรชขึ้นมานิดนึงนะครับพี่สาวกลับมานะครับกลับมาที่ saturation พี่สาวบอกว่าเอาพอดึงเคเบิลดึงอะไรแล้วดูมันสีมันค่อนข้างสดไปเยอะนะครับพี่สาวเลื่อนลงมาน่านะครับเลื่อน saturation ลงมา พอเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้เห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยมันก็สดดีๆอยู่หรอกไอ้สีไม้เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันสีมันในกล่องดินสอมันมันลดลงไปละแต่พี่เหาวชอบโทนนี้แล้วนะพี่เหาจะทํำยังไงพี่เหาวก็ต้องดึงไวบรัสซีนะครับไวบรัสซีกับเซอร์เจอร์ชันนี่แตกต่างกันนะครับไวบรัสซีเนี่ยมันทําสีที่สดจริงแต่มันจะโปรเทคสกินโทนเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะโปรเทคสกินโทนมันจะไม่ยุ่งอะไรกับหน้าบะหมี่เลยนะครับมันจะรู้จักสกินโทนนะครับแต่ว่าสีอื่นๆมันจะถูกดดดึงให้้สวย นะครับสดขึ้นไปอ่าลองมาดูต้นฉบับนี่เราได้อะไรมาไกลยังอืมนี่ต้นฉบับนี่ทําแล้วนะครับนี่ต้นฉบับนี่ทําแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นตัวบะหมี่เข้าไปมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผ้ามันดูโล่งมากเกินไปนะครับเราก็มาครอบฟื้นนะครับปกติแล้วส่วนใหญ่พี่เอาจะครอบไว้ก่อนนะครับแต่ว่านี้ก็อไม่เป็นไรนะครับพี่เอาลืมไปยิงครอบไว้ก่อนจะดีกว่า นะครับมันจะได้เน้นไว้ตรงนี้อ่าไม่ยากกด enter นะครับก็ได้รูปของบะหมี่ละแต่ว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้เน้นไปที่บะหมี่เลยไล่ตรงนี้มันก็ยังรบกวนอยู่พี่หาวก็เลือกนะครับ adjustment ตัว vignette ขึ้นมาแวบนะครับอ่า vignette ซึ่งใน e r t u r e เนี่ยมันจะ post crop v i g n e t คือหมายถึงว่ามันจะเริ่มตั้งแต่ที่เราครอบไปแล้วแล้วมันทำให้เลยนะครับไม่ต้องไปสั่ง post crop ทีหลังนะครับ อย่างอ่ t y n นทนนะครับทำให้ขอบมันมืดนิดนึงนะครับแล้วก็ร radius เข้ามาเรื่อยๆอืมเท่านี้เองครับก็ได้รูปที่เราต้องการละใช่ไหมอืมนะครับจริงๆมันมีวิธีทำอีกหลายวิธีนะ แต่อันนี้พี่หาเอาแบบว่าจะได้ไม่งงสําหรับคนที่พื้นฐานไม่แน่นนะครับถ้าพื้นฐานแน่นๆนนมันทําอะไรได้เยอะนะครับมันทําอะไรได้เยอะเดี๋ยวพี่หาขอลดเหลืองออกนิดนึงนะครับพี่หาไปที่ไว้บาลาซ์เลยละกันนะครับไว้ <_ c oughs> บ,บาลาซ์เลยลกันอ่าพี่หาลดลงมาจื๊บนะครับอ่าได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากที่จะทําให้มันมีคอนทราสต์มากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้พี่หา แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับแทนที่จะไปเลือกคอนทราสต์นะครับถ้าไปเลือกคอนทราสต์เนี่ยมันจะดูตลกตลกไงไม่รู้เนาะมันจะดูแปลกๆพี่เอาให้เลือกอันนี้นะครับ adjustment quick brush นะครับแล้วก็เลือก polarize ทีนี้ก็เลือกตรงนี้ apply to entire photo นะครับคือให้ polarize เนี่ยมันทำงานทั้งหมดของ ของรูปนะครับ Polarize คืออะไรนะครับ Polarize ใน Aperture นี่นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับตัว Multiply นะครับคือทำให้ภาพมืดลงนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ภาพมืดลงตั้งแต่ช่วงช่วง m i d โทนลงไปนะครับช่วงที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันจะไม่ถูกทําให้มืดลงช่วงสว่างๆนะครับดูบนเสื้อเราขาวก็แล้วมันจะไม่ค่อยวุ่นวุ่นวายนะครับมันจะไปวุ่นวายแถวๆตั้งแต่ m i d โทนชา h ์ d o w อะไรพวกนี้เวลาใส่ลงไปแล้วมันจะทําให้ภาพดูมี เหมือนมีอารมณ์มืดมืดมีมิติขึ้นนะครับก็ได้ภาพสวยๆขึ้นมาใช้งานอีกหนึ่งภาพนะครับอันนี้เป็นวิธีทําจาก a อ e r อร r เนะครับส่วนจากโปรแกรมอื่นๆเดี๋ยวพี่เอาทํารูปเนี้ยให้ดูแต่ไว้ดูในตอนต่อๆไปนะครับ